ที่ตามข่าวเกี่ยวกับการได้รับรางวัลของนักธุรกิจสั้นน้ำดีเด่นถือเป็นความภาคภูมิใจของผู้ประกอบการก็คือบรรดานักธุรกิจเนื่องจากเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของภาคเอกชนที่จะต้องได้ผ่านภาวะมรสุมต่างๆแต่การระบาดของพยาธิโควิด-19ท่านนางอินแปงสามมนตีประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงสารบันประธานบริษัทสารบันพัฒนาให้ฮู้ว่าการได้รับรางวัลนักธุรกิจสั้นน้ำดีเด่นระยะโควิดประจำปี2021ของสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความตัดสินใจของบรรดานักธุรกิจที่สามารถปรับตัวและผ่านภาวะความยุ่งยากที่เกิดจากการระบาดของพยาธิโควิด-19แต่ว่าในการรับรางวัลมื้อนี้ก็รู้สึกว่าดีใจเนาะซึ่งรัฐบาลเพิ่นก็บ่ปล่อยทิ้มในช่วงระยะเวลาวิกฤตการแพร่ระบาดพยาธิโควิด-19ในการดำเนินธุรกิจถือว่าเพิ่นก็ยังว่าเบิ่งผลงานของพวกเขาอยู่นะซึ่งผลงานของพ่อข้าพเจ้านี่ก็ถือว่าเป็นนานาคดีกสิกรรมซึ่งสร้างเวียกเหตุการณ์ทำให้ทางนาประชาชนในบรรดาแขวงภาคใต้ซึ่งลูกหลานของข้าเจ้ากลับขึ้นมาจากประเทศไทยเนาะที่ว่าบ่มีเวียกเหตุการณ์ทำอยู่ทางพุ่นแล้วข้าเจ้าก็ได้มาซอยพ่อแม่ข้าเจ้าปลูกผักปลูกมันปลูกกล้วยแล้วก็ปลูกถั่วดินซึ่งว่าเป็นพืชตามฤดูกาลเลยแล้วก็มันต้นก็ส่งขายทางบริษัทเฮาซึ่งบริษัทเฮาก็ได้ส่งเสริมสุกยูข้าเจ้าในโครงการ2บวก3ก็ถือว่าประชาชนเป็นดินกับงานส่วนเฮาเองทางบริษัทหรือว่าทางสมาคมก็เป็นทางผู้ที่ว่าตลาดส่งออกเก็บซื้อแล้วก็ให้เรื่องทางตึกอมโฮมเทคนิควิชาการตัวนี้ก็ได้มื้อนี้นอกจากว่าเฮาได้รับรางวัลแล้วเฮายังได้รับทิศซีน้ําจากท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อได้รับฟังทิศซีน้ําแล้วในมุมมองของเฮาที่เป็นนักธุรกิจเฮามีความรู้สึกเท่าใดเจ้าก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเนาะข้าพเจ้าก็ยังจื้อได้คํานึงเพิ่นบอกว่าผ่านมาการนี้ธุรกิจนี่ก็หลายๆบริษัทก็อาจจะล่มเหลวแต่ว่าถ้าหากว่ากระจือคำว่าของเพิ่นนอนทิศซีน้ำของเพิ่นว่าถ้าว่ามีแผนงานแผนเงินแผนคนตัวนี้ธุรกิจเฮาก็ไปได้ดีและเฮาจะประกอบส่วนส่งเสริมเขาอยู่ในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสนับสนุนรัฐบาลคือแนวใดก็ถือนี้ผ่านมาเนาะในช่วงระยะที่ว่าการเกิดวิกฤตพยาธิอนาระบาดโควิด-19 นี้ทางบริษัทเฮาก็ถือว่านอกเหนือจากที่ว่าช่วยเหลือประชาชนมีได้เฮ็ดงานทำมีรายได้ประจำอยู่แล้วเนาะเป็นผู้ที่ว่าเก็บซื้อส่งออกและการเหตุการผลิตอยู่แล้วนะพวกเฮาก็ยังได้ช่วยเหลือสังคมเช่นอย่างตัวอย่างก็บางทีก็มีเป็นเงินที่ว่าช่วยเหลือตามเมืองทุกยากตามประชาชนที่ทุกยากบางทีก็เป็นแนวพันธุ์หรือว่าเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคในที่พวกเขาช่วยหยุดนักๆก็แมนว่าอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดพยาธิโควิด-19นี่จะเป็นเจลล้างมือบ่ผ้าอัดปากบ่สุดที่ PE บ่แบบนี้พวกเขาก็ได้ช่วยมาตลอดเนาะตัวนี้ก็ได้ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงสารวันประธานบริษัทสารวันพัฒนาได้ให้ฮู้ตื่มว่าการระบาดของพยาธิโควิด-19ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการดำเนินธุรกิจเฮ็ดให้นักธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจตามรูปแบบ New Normal ตามนโยบายของรัฐบาลเฮ็ดให้ธุรกิจสามารถสืบต่อดำเนินได้มื้อนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่สุดในที่ได้คัดเลือกเป็นนักธุรกิจชั้นนำที่เด่นประจำปี2021เนาะถึงว่าการเดินธุรกิจช่วงนี้จะพบปัญหาเรื่องโควิด-19 ระบาดแต่ธุรกิจของพวกเราก็ยังถือว่าไปอยู่ได้เนาะสาเหตุที่ให้มีผลสำเร็จนี่ก็คือ1ก็เฮาดำเนินธุรกิจไปตามแนวทางของรัฐบาลเนาะสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเนาะและการมื้อนี้ก็ถือว่าโชคดีหลายได้มาฟังท่านนายกเพิ่นมีคำเห็นต่อเป็นทิศซีทิศยังทางให้รัฐบาลให้ขอไปให้ภาคธุรกิจพวกเฮาได้ดำเนินธุรกิจไปในยุคสมัยใหม่เฮาเชื่อมั่นว่าในการโอลมของเพิ่นมื้อนี้นี้จะดลบันดาลให้นักธุรกิจหลายๆคนมีความรักษาเนาะแล้วก็พัฒนาธุรกิจตัวเองไปตามแนวทางของรัฐบาลแล้วก็ไปตามยุคดิจิตอลและเตรียมพร้อมที่จะเข้าร่วมขบวนการของภาครัฐที่เพิ่นเปิดโอกาสให้โดยเฉพาะปัจจุบันเขาก็มีเส้นทางเชื่อมต่อสู่สากลคือเส้นทางรถไฟลาวจีนนี้ก็จะเป็นโอกาสหลายในกองประชุม
หับฟังการโอ้ล้มของนายกรัฐมนตรีและมอบรางวัลหนักธุรกิจสั้นน้ำดีเด่นของสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวและยาโควิด -19 ประจำปี2021มีหนักธุรกิจ106คนใน13แขนงมาจาก6แขวงคือนครหลวงเวียงจันทน์หลวงน้ำทาบริคำไสสวรรณเขตและจำปาสัก